าจะพาไปบ้านเพื่อนคนญี่ปุ่นเพราะที่จะสัญญากับเขาไว้ว่าจะมาทำแกงเขียวหวานกับหมูทอดกระเทียมพริกไทยให้เขาทานค่ะไปด้วยกันนะคะก็จากบ้านเขาไม่ไกลจากซับเวย์เท่าไหร่เดินมาสักประมาณสักไม่เกิน100เมตรอะค่ะคือบางสิ่งบางอย่างของที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะมันหาได้ง่ายแล้วก็บางอย่างมีที่เมืองไทยเท่านั้นมันหาไม่ได้ส่วนกะทิกะทิก็จะเป็นกะทิสำเร็จรูปซึ่งจะเป็นกะทิที่เขาเรียกว่าหัวกะทิเลยเราก็ใช้ปริมาณไม่เยอะแล้วก็เติมน้ำเข้าไปทำให้ไม่ต้องเข้มข้นมากเอาที่แบบกำลังนุ่นๆเราก็จะใช้มะเขือม่วงของเขาแทนเนาะป้าไซเองก็ชอบกินนุ่มๆเลยเลือกสะโพกมาโอเคนะคะเดี๋ยวเราลองมาทำกันココナの油ココナの油はい少しココナッツミル 100% からおやいっぱいあるそれで私たちはねそれでแปลก
แค่เคี้ยวหวานน่าจะแค่นี้พอแล้วค่ะเนาะแล้วก็ปล่อยเราจะแกะกระเทียมก่อนนะคะอันนี้เป็นกระเทียมที่เราได้จากที่ห้องของเขาเราไปซื้อมาส้มตำมีแต่กล้องหรือน่าจะได้เจอเดซออยู่ไหนพลาสติกแบบของชีพลาสติกแบบไหนอริโอこれを5人で食べますから1人4つです1人ニンニク4つ元気元気大丈夫いらっしゃいませこんにちはถุงมันรั่วถุงมันแตกค่ะเพราะอะไรいただきます。はい、どうぞ。
เผ็ดไหมคะคาไลคาไลคาไลตัวกี่ว่าอันไข่เจียวโต๊ะอะไรอิชูนิタイの卵焼き。そうです。ご飯と。うん、よく見たこの色とこの、うん、ふわふわな感じ。うん、タイで。うん、うまいね。うん、タイの豚焼き。はい。なんて名前これ。หมูทอดกระเทียมพริกไทย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 。うまいよ。OK。これはテイストはどうですか？美味しい。うん。あ、味は？味？うん。味美味しいよ。OK、わかりました。美味しい味。美味しい味。この辛いけどナスがちょうどいいね。そうです。辛い時はこれと食べれば。そんなね、そんな辛くない。よかった。ちょうどいい。ありがとうございます。どういたしまして、私嬉しいま、嬉しい。嬉しいです。じゃあ、日本人はタイ料理好きは嬉しいです。オッケー。かなりうまい。オッケー。ได้เวลาเราต้องตักข้าวทานเองบ้างแล้วค่ะ。ขออนุญาตไปทานข้าวก่อนนะคะ。